เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการวิวัฒนาการของวัสดุขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสามารถที่จะกั้นผนังให้มีความแข็งแรงเพิ่มออปชั่นให้ผนังได้จะแขวนของแขวนหนักจะติดวัสดุกรุอะไรไปต่างๆได้นะครับแถมมีการกันเสียงด้วยนี่ไงนี่อย่างแรกนะแล้วน้ำหนักได้จริงแล้วอ่ะฮะมันมีความแน่นเฮ้ยมันแน่นขึ้นมีความแน่นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Room Maker นะครับครับวันนี้แน่นอนเห็นเรา2คนรู้เลยว่าเราจะมาพูดเรื่องการเมืองแน่นอนพูดเรื่องการเมืองไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเรา2คนแน่นอนพูดเรื่องเกี่ยวกับบ้านแน่นอนนะครับวันนี้เราต้องพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราทำคลิปกันจนตายกันไปข้างยังไงก็ไม่มีวันครอบคลุมทุกวัสดุใช่เพราะว่าวัสดุเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็มันมีวัสดุใหม่ๆเกิดขึ้นทุกเมื่อแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกวัสดุนึงนะกันที่คนไทยคุ้นชินใช้งานกันมาเป็นอย่างดีนั่นก็คือกระเบื้องหลอดไฟเข้าสักทียิบซ้ำวันนี้เราจะพูดถึงยิบซ้ำกันนะครับแฟนๆรูเมเกอร์ดูรายการรูเมเกอร์อยู่แล้วมักจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะทำการรีโนเวทบ้านเป็นส่วนใหญ่ครับเราแทบจะไม่ได้ทำบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านใหม่จะน้อยครับจริงๆเราทำได้หมดมันต่างกันยังไงบ้านใหม่ทำง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถเลือกวัสดุทุกอย่างได้เลยแต่ว่าด้วยฐานเราที่ทำบ้านในเมืองส่วนใหญ่บ้านในเมืองเนี่ยก็จะติดเรื่องข้อกฎหมายต่างๆงานรีโนเวทจึงเป็นงานอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าครับผมแล้วปัญหาของงานรีโนเวทกับยิบซ้ำมันจะไปลิงก์มันจะไปเกี่ยวกันยังไงปกติเนี่ยงานรีโนเวทเนี่ยส่วนใหญ่โครงสร้างสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้อในการที่จะรองรับแต่งต่อเติมหรือทำอะไรได้มากมายนักมันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นที่เราเจอบ่อยคือครึ่งปูนครึ่งไม้โอ้ครึ่งล่างเป็นไม้ครึ่งบนเป็นปูนไม่ใช่สิครึ่งล่างเป็นปูนครึ่งบนเป็นไม้ครับไอการที่จะไปต่อเติมหรืออะไรเงี้ยถ้าถูกหลักการมันจะต้องใช้วิศวกรมาคำนวณโหลดโอ้โหว่ามันจะเพิ่มผนังปูนได้ไหมเพิ่มคานอะไรได้ไหมแต่ว่าเอาบัดเจ็ตแบบบ้านเรามันไม่สามารถที่จะไปทำให้ถูกต้องได้ขนาดนั้นคุณผู้ชมอยากจะไปรีโนเวทบ้านนะครับอาจจะไม่ต้องทั้งหลังก็ได้อาจจะเล็กๆน้อยๆกั้นห้องกั้นห้องอะไรอย่างเงี้ยและมันจะไปใช้งานก่ออิฐฉาบปูนไม่ได้ใช่มันไปเพิ่มโหลดน้ำหนักให้กับโครงสร้างบ้านเอาละครับวันนี้เราก็เลยได้มาอยู่ที่โชว์รูมของยิบซ้ำตาช้างนั่นเองนะครับวันนี้เขาจะมีวัสดุอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปนี่เราก็อยู่ในโซนคอนดิสเพย์โชว์ให้ดูนะครับโชว์ไอเดียให้ดูนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไอเดียแน่ตอนนี้เรามาอยู่กับยิบซ้ำตาช้างซึ่งจริงๆยิบซ้ำตาช้างเนี่ยเป็นแบรนด์เจ้าตลาดแล้วกันยิบซ้ำพี่ช่างคนไทยเนี่ยใช้งานกันมาเป็นอย่างยาวนานแม้แต่ต่างประเทศเขาก็ยอมรับอ๋อตาช้างนี่ฝรั่งก็จะตาช้างข้อดีของยิบซ้ำมันก็ต้องมีข้อดีเหมือนกันนะครับผมติดตั้งง่ายไหมอันนี้คุณติดตั้งง่ายรู้อยู่แล้วรวดเร็วรวดเร็วราคาก็ถือว่าประหยัดกว่าการกั้งแบบปูนแล้วก็น้ำหนักไม่ได้โหลดโครงสร้างเบาวันนี้เราเลยอยู่กับนี่นะครับเขาเรียกว่า Solid Wall V2 ของยิบซ้ำตาช้างนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการวิวัฒนาการของวัสดุขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นแหละที่เราพูดถึงนะครับผมจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไล่กันไปดูแปะเข้าไปดูดีกว่ามาดูกันนะครับสำหรับ Solid Wall V2 เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงข้อดีที่เห็นไปแล้วกันอย่างแรกสมมติถ้าคุณทำงานเขาเรียกว่าก่ออิฐฉาบปูนรูปแบบเดิมๆสิ่งที่เจอเนี่ยรอยแตกร้าวรอยแตกร้าวใช่มันมีอยู่แล้วเพราะว่าปูนมันมีการคายน้ำนะครับผมมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นใครที่ชอบบ้านเนียนๆเรียบๆเนี่ยก็ต้องมาสกิมอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ถ้าคุณใช้ Solid Wall V2 นะครับมันก็จะเป็นเหมือนงานยิบซ้ำเลยอ่ะมันจะมีทำให้ผนังมีความแข็งแรงไปแล้วแต่มันจะทำให้ผนังมีความเรียบไปด้วยหรืออีกอันนึงตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าผนังเลื้อยลง คือเวลาผนังเนี่ยเวลาเขาก่ออิฐฉาบปูนนะครับผนังมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าสมมาตรไม่ได้ระดับคือบางทีช่างดีๆก็จะมีเลเซอร์ยิงก็จะ ช่วยได้แต่บางทีมีเลเซอร์สายตาเอียง ก็จะตั้งเลเซอร์เอียงผนังก็จะล้มนี่ก็จะล้มนี่นะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างแรกของการใช้ Solid Wall V2 ครับผมแต่เดี๋ยวไฮไลท์อยู่ข้างในเราจะพาไปพูดถึงเกี่ยวกับความแข็งแรงของ Solid Wall V2 ดีกว่าเอางั้นเลยครับคุณดูกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการนำมาใช้ที่เขาทดสอบให้ดูที่ผมชอบมากเลยคือดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นจุดกลางเต็นแน่นอนก็คืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวดูมาถึงตรงนี้แล้วยังแยกไม่ออกว่า Solid Wall V2 ต่างจากยิบซ้ำทั่วไปปกติยังไงผมเลยไปหยิบตัวนี้มาให้ดูให้เห็นถึงความหนาของเขาใช่ครับผมอันนี้มันจะมีความหนาอยู่ที่ 2.2 เซน 2.2 เซนถ้านับเป็นมิลลิเมตรคือ22มิลอันนี้ไม่รวมโค้งนะครับไม่รวมโค้งก็คือจะเห็นว่ามันเป็นการแบบว่าคอมโพสิตกันระหว่าง2คอมโพสิตกันมันจะมาเป็นแบบนี้จึงได้ผนังแบบ Solid Wall V2 แต่ถ้าเป็นยิบซ้ำท
ที่ใช้ในงานผนังปกติทั่วไปดีกว่าก็อาจจะมีความหนาที่ไม่ถึงขนาดนี้ก็จะมีเขาใช้9มิลบ้าง9มิล12มิลอย่างเก่งก็12อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะบอกว่าโอเคมันสามารถรับน้ำหนักได้เวลาคนขึ้นไปโหนหรือขึ้นไปเกาะเนี่ยซึ่งเนี่ยก็มีการทดสอบให้ดูว่ามันใช้ได้อย่างนี้ดีกว่าว่าผนังทั่วไปที่เราพูดไปตอนแรกเนี่ยคือว่าเอ๊ะมันแขวนของหนักไม่ได้แขวนชั้นก็ไม่ได้แล้วยังไม่ต้องไปว่าถึงทีวีเลยถ้าคุณใช้ Solid Wall V2 ไปกับงานผนังคุณก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ประมาณ90กิโลกรัมอ่ะนี่ไงนี่อย่างแรกนะแล้วน้ำหนักนี่จริงแล้วอ่ะฮะและอีกอันนึงถ้าผมว่าต่างเลยมันมีความแน่นเฮ้ยมันแน่นขึ้นมันมีความแน่นคือสมมติถ้าเกิดคนเคยเคาะเงี้ยมันก็จะรู้สึกเอ๊ะมันปูนหรืออะไรเนี่ยมันรู้สึกแบบถึงความหนาของวัสดุอะไรเงี้ยโอ้แน่นคือแน่นตับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เรารู้สึกอุ่นใจได้มากขึ้นโอเคในเรื่องความแข็งแรงนี่ก็ตอบโจทย์ไปแล้วนะครับคราวนี้อยู่ที่กิจกรรมแล้วแหละคือคุณจะใช้เป็นแบบปีนเขาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปแขวนชั้นที่หนักขึ้นหรือแม้แต่คุณอยากจะแขวนทีวีเนี่ยสบายเลยสามารถแขวนได้กับทีวีที่แบบ100นิ้วเลยอะโอ้ยไม่ไหวนะไม่ซื้อไม่ไหวร้อยนิ้วเนี่ยซื้อไม่ไหวประมาณนั้นนะครับก็80นิ้วก็หนักแล้วใช่ก็คือเป็นทีวีขนาดใหญ่ๆก็สามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้แล้วซึ่งเจ้าตัว Solid Wall V2 เนี่ยมีให้เลือก2รุ่นนะคือถ้าคุณจะใช้รุ่นมาตรฐานก็สามารถกันเสียงได้ประมาณ43เดซิเบลซึ่งกันเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปถึงแบบกันเสียงสุดๆเลยเรียกว่าแบบ Solid Wall รุ่น High HTC เลยก็จะกันเสียงได้ถึง52เดซิเบลโอ้โหสำหรับคนที่ชอบการกรีดร้องนะครับไม่เป็นคาราโอเกะอ๋อโอเคคนที่ชอบทำขอบคุณมากพอมันมาแข็งแรงขึ้นในมุมนักออกแบบสิ่งที่ตามมาคืออะไรเราก็จะมองถึงว่าเราสามารถทำผนังให้มันสวยงามอะไรได้มากกว่าการทาสีไหมต้องบอกว่ายิปซัมปกติทั่วไปก่อนหน้านี้เราใช้ก็คือทาสีติดวอลติดวอลถ้าไม่ติดวอลก็ติดสติกเกอร์คือมันจะไม่สามารถจะไปกุฟินิชชิ่งอะไรที่มันรับน้ำหนักได้แต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมไปเดินดูมาก่อนอันนี้เขาสามารถกุวัสดุที่มันมีน้ำหนักได้พาไปดูดีกว่ากระเบื้องหินภูเขาทั้งลูกอันนั้นไม่ได้ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนโซนนี้ดีกว่าคราวนี้เรามาพูดถึงความสวยงามกันบ้างดีกว่าในมุมของนักออกแบบก็คือรู้สึกว่ามันมีออปชันเพิ่มมากกว่าที่แค่ทาสีติดวอลแบบยิปซัมแต่เดิมนะครับผมที่นี่มีไอเดียอะไรบ้างไล่ไปก่อนแบบวอลเปเปอร์อันนี้คือทั่วไปสลัดสีทำได้ไม่ได้ยากอันนี้คือเริ่มมีการติดฟินิชชิ่งเป็นผนังตกแต่งแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้น้ำหนักเยอะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่เลยกระเบื้องครับแผ่นใหญ่ถ้าคุณผู้ชมจะใช้เป็นแบบกระเบื้องแกรนิโตกระเบื้องแกรนิตเทียบเคียงที่น้ำหนักแล้วกันกระเบื้องแผ่นใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ26กิโลแต่ Solid Wall V2 เนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดที่ประมาณ32กิโลครับแปลว่าเนี่ยกระเบื้องติดได้แล้วปลดล็อกไหมผมว่าปลดล็อกก็คือพอถ้าเกิดมันสามารถฟินิชชิ่งกระเบื้องได้เนี่ยมันก็จะไปทำดีไซน์ในการกั้นผนังในส่วนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบห้องน้ำหรือครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีลักษณะของความชื้นหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถไปช่วยฟินิชชิ่งตรงนั้นได้งานผนังเบานะครับ Solid Wall V2 ของยิปซัมตาช้างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในงานรีโนเวทบ้านได้เป็นอย่างดีเนาะสามารถที่จะกั้นผนังให้มีความแข็งแรงเพิ่มออปชันให้ผนังได้จะแขวนของแขวนหนักจะติดวัสดุกลุ่มอะไรไปต่างๆได้นะครับแถมมีการกันเสียงด้วยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเริ่มสนใจเนี่ยก็สามารถลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผมทิ้งไว้ในแคปชั่นละกันครับเดี๋ยวเราพาไปดูผลิตภัณฑ์อย่างอื่นบ้างดีกว่าโอ้โหจุดเด่นเลยใช่ไปเอาละตอนนี้นะครับเราอยู่ในอีกโซนนึงนะครับที่เกี่ยวกับยิปซัมนะงานยิปซัมนะครับใช้แผ่นยิปซัมทำห้องน้ำได้ไหมจริงๆมันบอกว่าตอนนี้มันทำได้แล้วแหละแต่ว่าต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมถ้าดูจากนี้มีเขาตัดเซคชั่นให้ดูว่าเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันคือยิปซัมเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ใสๆนี่คือจำลองยิปซัมนะแล้วก็จะเห็นว่าโครงมันเป็นยังไงนะครับแล้วอันนี้ก็จะมีการให้เห็นว่าเป็นลายของการแบบเป็นปูนกาวเป็นปูนแล้วก็มีการใช้เกี้ยงปาดแล้วก็เอากระเบื้องเนี่ยสามารถแปะได้ผมดู YouTube ของฝรั่งส่วนใหญ่อะทำห้องน้ำเป็นงานผนังเบาหมดเลยนี่เราก็มาโชว์ให้ดูนะว่าไอเดียของห้องน้ำสามารถทำได้นะครับเอาล่ะอีกเรื่องนึงตอนนี้คนอยู่บ้านกันเยอะขึ้นเริ่มไปทำห้องแปลกๆห้องโฮมเทเตอร์ห้องดูหนังห้องอะไรที่มันอาจจะต้องแบบลดเสียงสะท้อนเสียงกล้องเสียงอะไรอันนี้ก็จะเป็นวัสดุพวกเป็นอะคูสติกยิปซัมเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดห้องสนิทเลยนะอันนี้เรียกว่าผนังฮาร์ดเซอร์เฟสจำลองว่านี่คือผนังปกติทั่วไปเสียงเวลาพูดเนี่ยมันจะมีความก้องกังวานอยู่ชิงไปชิงมาเหมาะสำหรับการร้องโอเปร่าอันนี้เขามาจำลองห้องให้ดูว่า
ถ้าคุณติดเป็นผนังที่เป็นอย่างเช่นอันนี้แผ่นเอ็กโครบ็อกซ์นี่เสียงกล้องมันน้อยลงนะทั้งผนังและฝ้าเพดานเลยนะเดี๋ยวลองคุณผู้ชมลองดูจากเสียงและการเสียงเราเป็นโทนปกติแล้วโดยไม่ได้ปรับจูนใดๆนะครับสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เหมาะกับห้องได้คือสมมติถ้าคุณอยากจะเล่นกีตาร์อะคูสติกเนี่ยให้คุณใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้คือไม่ต้องซื้อกีตาร์มาอันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกับอีโคบ็อกซ์นะมันอยู่ที่ลายแล้วต้องบอกว่าลายพวกนี้เดี๋ยวนี้มันไปช่วยทำดีไซน์ได้ด้วยใช่เอาละอยู่อีกส่วนนึงแล้วกันถ้าคุณผู้ชมทำบ้านอยู่หรือได้บ้านมาแล้วอาจจะมีต้นทุนเดิมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเช่นสมมติอันนี้จำลองมาว่าเป็นผนังกออิฐก็ไม่ได้ฉาบเราสามารถทำยังไงได้บ้างเราไม่จำเป็นที่ต้องไปฉาบปูนสกิมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเขาเรียกว่าระบบ easy finish solid ละกันโดยการปิดทับไปมันก็จะได้น่ะคนที่ชอบบ้านเนียนๆอะไรเงี้ยก็ได้ฟิลลิ่งนี้เลยซึ่งถ้าสมมติถ้าเกิดช่างคุณทำงานโอเคอยู่แล้วผนังอยู่ในแนวดิ่งดีอยู่แล้วก็ปิดทับด้วยปูนแล้วก็แปะได้เลยแต่ถ้าช่างตรวจสอบแล้วผนังล้มผนังเอียงผนังอะไรก็อาจจะต้องเสริมโครงแบบนี้นะครับก็เป็นออปชันดีๆที่สามารถทำได้กับบ้านและกันหลายคนเฮ้ยอะไรอ่ะร้อนนึกว่าไฟดูดการก่อผนังที่เป็นยิปซัมบ้านจะร้อนมันช่วยลดความร้อนได้แค่ไหนกันเชียวนะครับใช่อันนี้เขาจะมีการจำลองให้ดูจำลองดูนะครับอันนี้เป็นผนังที่แคสเขามีการแบบจำลองความร้อนขึ้นมามันก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าองศาสมมติอันนี้คือผนังบ้านคุณแล้วโดนความร้อนจากภายนอกเข้ามาโอ้โหคราวนี้และถ้าคุณใช้ยิปซัมแผ่นผนังยิปซัมตาช้างนะครับมันก็จะเห็นอุณหภูมิเลยจากอันนี้41.9 องศาก็จะมาเหลือประมาณ 28.8 องศานะครับบ้านเย็นเลยไม่เปลืองไฟครับแอร์เย็นไวก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับระบบผนัง Solid Wall V2 ของตาช้างนะครับเป็นนวัตกรรมผนังภายในบ้านเพื่อคุณนั่นเองนะครับคุณสามารถเข้าไปได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยิปซัมตาช้างหรือ SCG นั่นแหละทั่วประเทศร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำหรือว่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับได้ที่ www.sayamyipsam.com นะครับครับผมสามารถไปกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่แคปชั่นที่เราทิ้งไว้ครับผมก็วันนี้ฝากไว้เราควรจะอัปเดตวัสดุนะครับนวัตกรรมต่างๆเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่ในส่วนไหนของการทำบ้านนะครับเพราะมันจะมีส่วนทำให้งานชิ้นต่อๆไปของเรามีนวัตกรรมที่ช่วยทำให้บ้านของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่าลืมนะครับยิปซัมเอาไปทำอะไรในบ้านได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับนึกจะรีโนเวทบ้านครั้งต่อไปนึกถึงยิปซัมตาช้างไว้ด้วยนั่นเองนั่นก็คือคำคมที่คุณเตรียมมาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับเดอะรูมเมกเกอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ถ้าไม่สนใจก็คือใจร้ายจนเกินไปแล้วก็คนไทยควรจะมีน้ำใจให้แก่กันนะครับผมก็ถือว่าเรามีนวัตกรรมวัสดุดีๆมาคุณก็ต้องรู้ไว้คุยกับช่างช่างก็ต้องรู้ไว้นำเสนอลูกค้าดีไซเนอร์อย่างเราก็ต้องรู้ไว้ในการทำงานออกแบบครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วคราวนี้อ้าวแล้วถ้ามันแตกอย่าเพิ่งไปอยู่ด้วยกันก่อนไม่ใช่รายการเวิร์กพอยท์ที่ปรับออโต้จูนเวิร์กพอยท์เหรอคนเสี่ยงมากอันนี้คนเดียวนะครับ